วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2512เด็กหนุ่ม476คนได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่พวกเขาใฝ่ฝันก้าวเข้าสู่อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาให้แตกต่างไปจากชีวิตเดิมๆอย่างสิ้นเชิงอาณาจักรจักรดาเด็กหนุ่มทั้ง476คนได้ถูกเปลี่ยนลักษณะนามเป็น476นายคำนำหน้าของพวกเขาถูกเปลี่ยนจากนายเป็นนตท.นักเรียนเตรียมทหารและพวกเขาเหล่านี้ได้ถูกเรียกรวมกันว่านักเรียนเตรียมทหารรุ่น12นี่คือพวกเราเครื่องแบบแรกที่พวกเราสวมใส่ในฐานะนักเรียนเตรียมทหารเป็นกางเกงขาสั้นสีกรมท่าเสื้อเชิ้ตแขนสั้นติดกระดุมทุกเม็ดถึงคอเข็มขัดสีเขียวขี้ม้าถุงเท้าและรองเท้าสีดำวันแรกของพวกเราในฐานะนักเรียนเตรียมทหารหลังจากที่รุ่นพี่พาพวกเราไปทำความรู้จักกับสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนอย่างเป็นกันเองแล้วความดุดันก็เริ่มขึ้นพวกเราเผชิญหน้ากับระบบฉากทุกความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเดินหันเลี้ยวกินกอดอกมันดูเหมือนการกระทำของคนโรคจิตแต่นี่คือปฐมบทของสิ่งที่พวกเราทุกคนได้รับการปลูกฝังในฐานะนักเรียนเตรียมทหารแม้ว่าพวกเราจะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้แล้วแต่การเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาของเราก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อรุ่นพี่ที่มาตรวจเครื่องแต่งกายของพวกเราเห็นว่าส่วนใดของเครื่องแบบขาสั้นไม่เรียบร้อยก็จะสั่งลงโทษตามความหนักเบาของความผิดและตามอารมณ์ของผู้สั่งยึดพื้นแบกปืนใหญ่วิ่งรอบพระรูปสลับเข่ารอบพระรูปสลับเข่ากระเป๋าเหนือหัวอย่างเบาที่สุดก็จะไปตะโกนประจานตนเองเหมือนคนบ้าอยู่กลางสนามหญ้าหลังจากผ่านสารพัดด่านอย่างเหนื่อยยามเข้าถึงห้องเรียนแล้วเราก็ต้องรีบเก็บกระเป๋าเปลี่ยนเครื่องแต่งกายกลับมาเข้าแถวเพื่อฟังการอบรมจากรุ่นพี่หันซ้ายหันขวาสลับเข่าหมอบคลานกลิ้งขวากลิ้งซ้ายเดินเป็ดเดินปูจับจิ้งหรีดพวกเราเข้าเรียนแบบเบลอๆเพราะยังไม่หายเหนื่อยพักเรียนระหว่างชั่วโมงบรรดาหัวหน้าหมวดหัวหน้ากองก็จะมาเยี่ยมเยียนคราวละ 20-30 ตามโทสานุโทษก่อนอาหารกลางวันพวกเราก็โดนอีกเคลื่อนที่โดยการเตะฉาบหลังอาหารกลางวันโดนซ้ำระหว่างอาหารกลางวันมีมุดโต๊ะเป็นของแถมช่วงบ่ายเป็นการฝึกท่าบุคคลมือเปล่ากว่าจะได้รับอนุญาตให้กลับไปเอากระเป๋ามาฝ่าอุปสรรคเพื่อออกจากโรงเรียนได้ก็ตกเย็น15วันผ่านไปกล้ามเนื้อแข็งแกร่งขึ้นกิริยาท่าทางฉับไวขึ้นท่วงทีพึงพายขึ้นอดทนขึ้นนี่คือสิ่งที่ได้มาจากหยาดเหงื่อที่เสียไปมีพวกเราที่ทนไม่ไหวกับการซ่อมแซมลักษณะบุคคลลาออกไปมีพวกเราคนใหม่มาแทนที่แต่ในที่สุด15วันผ่านไปพวกเราได้รับเข็มจักรดาวประดับที่หน้าอกโดยครูคนแรกของการเป็นทหารพลตรีปิยะสุวรรณพิมพ์ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารในวันไหว้ครูพฤหัสที่15พฤษภาคม2512แต่การเสริมสร้างลักษณะทหารก็ยังคงดำเนินต่อไปเหนื่อยกว่าเดิมหนักกว่าเดิมระบบการฝึกการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารทำให้พวกเราแกร่งขึ้นมีระเบียบวินัยรักศักดิ์ศรีและพวกพ้องมากขึ้นจนครบ2เดือนพวกเราจึงได้แต่งเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหารที่ใฝ่ฝันเต็มตัวการซ่อมแซมลักษณะทหารเปลี่ยนไปกลายเป็นการฝึกสวนสนามเพื่อความพร้อมเพรียงและความเป็นหนึ่งเดียวกันการเรียนอย่างหนักหน่วงเป็นความจำเป็นไม่น้อยไปกว่าความเข้มแข็งของร่างกายและแล้วหลังจากสอบกลางปีพวกเราก็ได้สัญลักษณ์ความเป็นพวกเดียวกันมาคนละ1ชิ้นเราฉลองสัญลักษณ์นั้นด้วยงานสวมแหวนเตรียมทหารรุ่น12งานใหญ่งานแรกของเราวันจันทร์ที่8กันยายนพุทธศักราช2512เปิดเรียนภาคที่2เริ่มขึ้นไม่มีระบบฉากอีกแล้ว
มีกิจกรรมอีกหลากหลายเข้ามาแทนที่คนใดถนัดกีฬามีกีฬาให้เล่นคนใดถนัดดนตรีก็มีดนตรีให้เล่นและคนใดอยากร่วมกิจกรรมในการเป็นดับเมเยอร์ก็ได้เป็นผู้ใดอยากจะอ่านหนังสือเตรียมทหารก็มีห้องสมุดให้อ่านแต่ที่ต้องอ่านแน่ๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือตำราเรียนเพราะพวกเราต้องเผชิญหน้ากับการสอบไล่ปลายปีที่จะตัดสินเส้นทางชีวิตช่วงจังหวะหนึ่งของแต่ละคนในเดือนมกราคมพุทธศักราช2513 23กุมภาพันธ์พวกเราตื่นเต้นกับการได้ขึ้นรถไฟไปฝึกภาคและทัศนศึกษาที่ค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่โดยแวะกลางทางที่ค่ายนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก2คืนหลายคนเพิ่งได้ขึ้นรถไฟครั้งแรกหลายคนเพิ่งได้ไปพิษณุโลกและเชียงใหม่ครั้งแรกแต่เนื้อแท้คือการฝึกให้คุ้นเคยกับธรรมชาติของสนามรบอันจะเป็นสถานที่ทำงานของเราในอนาคตเมื่อกลับมาจากฝึกภาคพวกเราหลายคนต้องลุ้นสุดชีวิตอีกครั้งในการฟังประกาศผลสอบว่าจะมีสิทธิเปลี่ยนหมายเลขบนอินทนูจากเลข1เป็นเลข2หรือไม่ปีที่2ในอาณาจักรจักรดาวเป็นการฝึกให้เป็นผู้บังคับบัญชาโดยมีรุ่นน้องพี่พวกเราเคยเป็นมาก่อนเป็นเครื่องมือฝึกขณะเดียวกันก็ต้องคลำเพ่งกับการเรียนและกิจกรรมอย่างไม่มีสิทธิ์หลีกเลี่ยงการฝึกวิชาทหารเป็นงานที่ต้องปฏิบัติการดูงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้เป็นงานที่ตามมาโดยเฉพาะการดูงานตามโรงเรียนเราเพื่อการตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของตนหลังการสอบบางคนผ่านไปได้อย่างราบรื่นบางคนผ่านไปได้อย่างทุลักทุเลบางคนติดสันดอนต้องอยู่ที่จักรดาวต่อไปอีกระยะแต่ก็ยังเป็นเพื่อนของเราอยู่เพื่อนจำนวนหนึ่งเข้าไปฝึกอบรมการเป็นนักรบภาคพื้นในรั้วแดงกำแพงเหลืองเพื่อนของเราอีกจำนวนหนึ่งผันชีวิตไปเป็นนักรบชาวเรือภายใต้เครื่องหมายสามสมองอีกส่วนอยากจะเหาะเหินเดินอากาศจึงเลือกที่จะไปฝึกเตรียมตัวบินที่ดอนเมืองบางส่วนเลือกที่จะเรียนเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในเครื่องแบบซีกากีที่สามพันและอีกส่วนวางเส้นทางชีวิตเพื่อจะเป็นนายแพทย์ที่จะกลับมารักษาพวกเราอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ชักนำให้เป็นไปไม่ว่าชีวิตดำเนินไปในเส้นทางใดไม่ว่าชีวิตจะสูงส่งหรือต่ำต้อยลงเอยในลักษณะไหนพวกเราทุกคนต่างเคยผ่านชะตาชีวิตร่วมกันมาในช่วงหนึ่งเป็นชีวิตเริ่มแรกที่ได้สัมผัสคำว่าทหารสัมผัสคำว่าลูกผู้ชายสัมผัสคำว่าพวกพ้องสัมผัสและหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อคำหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อพวกเราอย่างไม่เสื่อมคลายนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12